ดีค่ะเจนแคทนิดพีเจพบกับช่วงคาดการฟีเจอร์นักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่จะมาให้เราได้เปิดในวันพฤหัสที่3มีนาคมนี้นะคะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมนัดแรกที่เพิ่งแข่งครบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้จะมาให้เราได้เปิดไหมอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลทางโคนามิออกมาเปิดเผยอย่าง 100% นะคะก็มีความเป็นไปได้อยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มาก็จะเป็นแพ็คฟีเจอร์นักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่มาให้เราได้เปิดกันทุกอาทิตย์นี่แหละค่ะเดาใจพี่โคนามิค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเจนเลยจะมาคาดการณ์ทั้ง2แพ็คเลยค่ะแต่จะมาแค่แพ็คใดแพ็คหนึ่งเท่านั้นนะคะเราไปเริ่มแพ็คนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์กันก่อนเลยค่ะในตำแหน่งผู้รักษาประตูมี3คนด้วยกันค่ะคนแรกตีโบกูตัวของเรอัลมาดริดเซฟไป5ครั้งคนที่2ลีโอจาดิมโชว์เซฟไป8ครั้งพ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match คนสุดท้ายวลาโฮดิมอสเซฟไป7ครั้งพร้อมกับตำแหน่ง Man of the Match ถัดมาในตำแหน่งของกองหลังบ้างนะคะคนแรกโลดี้แบ็คไซด์แอดมาดริดยิงไป2ประตูคนที่2กาเบียนเปาลิสต้ายิงไป1ประตูจากลูกยิงสุดสวยคนที่3โดเฮอร์ตี้แบ็คขวาของสเปอร์ยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ถัดมาดูในตำแหน่งของกองกลางค่ะคนแรกเยเรมี่ปีโน่ซัดไปคนเดียว4ประตูคนที่2โยชัวคิมมิกจัดไป1แอสซิสต์พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match คนที่3ลาคิติดกองกลางมากประสบการณ์ยิงไป1ประตูเรามาดูในตำแหน่งของกองหน้าบ้างนะคะคนแรกเดียบี้สโมสรเลเวอร์คูเซนยิงไป2ประตูคนที่2ซิเมโอเน่ยิงไป3ประตูคนที่3อินซิเย่ยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์คนที่4เดมเบเล่ลงมาเป็นซุปเปอร์ซับยิงไป1ประตูกับอีก2แอสซิสต์คนสุดท้ายวลาโควิดจัดไป2ประตูเรามาคาดการณ์กับแพ็คยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมนัดแรกกันต่อเลยนะคะฟอร์มแจ่มๆมีใครบ้างเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูค่ะตีโบกูตัวเซฟไป8ครั้งในเกมที่พบกับปารีสกองหลังมี3คนด้วยกันค่ะคนแรกดานิโล1แอสซิสต์จากลูกคีเลอร์พาร์คสุดสวยให้เวลาโควิดหลุดเข้าไปยิงประตูคนที่2โรเบอร์สัน1แอสซิสต์จากลูกเตะมุมคนที่3ฟานไดถึงยิงประตูไม่ได้แต่ภาพรวมคือดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าปะทะจ่ายบอลการเคลียร์บอลในพื้นที่อันตรายและมีส่วนสำคัญนะคะทำให้ลิเวอร์พูลไม่เสียประตูในนัดนี้ค่ะถัดมาในตำแหน่งของกองกลางค่ะคนแรกดาเนียนปาเลโคยิงไป1ประตูพ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match ที่พบกับยูเวนตุสคนที่2เบนาโดซิลวายิงไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ในเกมที่พบกับสปอร์ติ้ง CP พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match คนที่3กองเต้จัดไป1แอสซิสต์แล้วก็1 Man of the Match ในตำแหน่งของกองหน้ามี4คนด้วยกันค่ะคนแรกคิงลี่โกมองยิงไป1ประตูในเกมที่เสมอกับเรดบูลซันบวก1ประตูต่อ1ค่ะคนที่2อีแลงก้ายิงไป1ประตูช่วยให้แมนยูไม่แพ้ในเกมที่พบกับแอตมัดลิกจบลงด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะคะคนที่3สเตอร์ลิงยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์คนสุดท้ายค่ะเอ็มป๊อปเป้โชว์พิ้วยิงประตูชัยในนาทีบาปช่วยให้ปารีสเฉือนชนะเรอัลมาดริดไป1ประตูต่อ0เจนก็มาคาดการณ์คร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะคะวันพฤหัสเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นฟีเจอร์แพ็คไหนที่จะมาให้เราได้เปิดกันสำหรับวันนี้เจนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย